กรบปรยนท่านประาธานผู้ิีสภาที่เคารพครับกับผมวิสิ์วิสิ์รสรัตประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอญอาตเพิ่มเติมจากที่ท่านรัตรีได้กรุณาชี้แจงนะครับในส่วนของพระราชกำหนดที่ได้นําเสนอในวันนี้ผมคิดว่าประเด็นที่มีความสําคัญในเรื่องนี้นะครับก็คือว่าเวลาเราพูดถึงอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้เกิดแล้วก็แยกออกจากสังคมนะครับมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เรามีความจําเป็นที่ต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับก็คือว่าเราจะสามารถสร้างมาตรการในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี้โดยที่ไม่กระทบต่อธุรกรรมทางการเงินจนเกินเลยไปได้อย่างไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราทํามากจนเกินไปเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับผลกระทบในต่อมาก็คือระบบทางการเงินการโอนเงินก็อาจจะมีปัญหาซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความยากลําบากในการออกกฎหมายนะครับ ประเด็นที่สาคัญที่ทางท่านสมาชิกได้กรุณาพูดถึงหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็จริงนะครับก็คือว่าเ,เราไม่สามารถจะใช้กระบวนการในการป้องกันนะครับภายใต้กฎหมายเพียงอย่างเดียวนะครับสิ่งที่มีความสําคัญก็คือก,การสร้างความรับรู้ทางด้านดิจิทัลนะครับหรือดิจิทัลที่ literacy ให้กับประชาชนประเด็นที่จะสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ ไม่ไม่ง่ายเท่าใดนักนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราอาจจะเห็นว่าในบางประเทศเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลแล้วก็มีกระบวนการที่เป็นแพลตฟอร์มในการที่จะแจ้งประชาชนแต่ผมกราบเรียนท่านอย่างนี้ว่าเราได้มีการพูดหนเรื่อ,องนี้นะครับว่าในกรณีที่เราต้องการจะเตือนประชาชนนะครับให้ประชาชนนมีความเข้าใจถึงรูปแบบในการหลอกลวงชนิดใหม่ๆเราก็จะพบว่า แพลตฟอร์มที่มีในประเทศเราเนี่ยเราไม่ได้มีแพลตฟอร์มในการที่จะแจ้งเตือนลักษณะทั่วไปแม้แต่การแจ้งเตือนเป็น SMS ก็บพบว,ว่าในช่วงหนึ่งเราเคยมี f a l s e เบ s t ์ t เตชซึ่งทำให้เราเนี่ยอาจจะมีความสงสัยว่า SMS ที่ส่งมาเนี่ยเป็น SMS ที่น่าเชื่อถือจริงหรือไม่ปัจจุบันนี้นะครับทางกระทรวงได้มีการประสานความร่วมมือนะครับกับทางสมาคมธนาคารไทยซึ่ง แจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารทุกธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเป๋าตังค์ซึ่งถือว่าเป็นแอปที่มีผู้ที่ใช้มากที่สุดประมาณถึง20ถึง30ล้านคนหรือแอปของธนาคารต่างๆเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไปยังกรอบที่สําคัญก็คือประชาชนที่มีบัญชีนะครับอันนี้คือส่วนที่ที่เราได้ดําเนินการไปแล้วนอกจากนี้ก็มีกระบวนการที่ทางสํงงานักงานตำรวจแห่งชาติได้ดําเนินการทําระบบการ สอบถามการทําแบบสอบถามที่เรียกว่าวัคซีนนะครับที่มีการส่งไปกับภาคประชาชนที่ทําให้เราได้มีการรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงซึ่งเรื่องนี้ก็ยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งอีกหนึ่งที่เป็นประเด็นที่อยากขอยนุญาตนเรียนว่าในตัวกฎหมายเนี่ยนะครับความจริงแล้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา เวลาเราอ่านกฎหมายเนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นประเด็นที่มันอาจจะโดดเด่นหลายๆเรื่องเป็นประเด็นที่โดดเด่นนะครับเช่นประเด็นเรื่องการที่มีบัญชีม้าหรือการขายบัญชีม้าเป็นความผิดอาญาซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่เป็นนะครับจนกว่าจะมีการกระทําความผิดอาญาขึ้นแล้วความผิดพวกนี้จะเป็นความผิดในเชิงสนับสนุนซึ่งทําให้ทางตํารวจเองก็ดีเนี่ยทางธนาคารนึงก็ดีเนี่ยเข้าไปจัดการกับปัญหานี้ได้ช้าเกินไปแต่ว่าผมอยากจะเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าว ความสําคัญในพระราชะกําหนดนี้นะครับเป็นการดําเนินการเพื่อจะตัดปัญหาตั้งแต่ต้นลมโดยการสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ในการที่จะทําให้เราสามารถยับยั้งปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งในเรื่องนี้ปัจจัยที่เป็นปัจจัยทางลบที่เราแก้แลัธนาคารนะขอมาก็คือว่าถ้าจะให้ธนาคารจัดการกับปัญหาเรื่องนี้เราต้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับที่มีการหลอกลวงให้แก่ธนาคารต่างๆเพราะการหลอกลวงของธนาคารที่เกิดขึ้นโดยอาชญากรเนี่ย ไม่ได้มีการหลอกลวงในธน,นาคารเดียวนะครับธนาคารแต่ธนาคารก็สร้างกระบวนการในการเข้าไปตรวจสอบเหตุต้องสงสัยระงับบัญชีมาได้เฉพาะธนาคารของตัวเองแต่ว่าการโอนเงินจากธน,น,น,นาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารนึงและยังอีกธนาคารหนึ่งเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องทําให้ธนาคารต่างๆเนี่ยเข้าถึงข้อมูลซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นการสร้างกรอบนะครับที่ทําให้ธนาคารสามารถที่จะติดต่อ แล้วก็สื่อสารกันได้มากขึ้นแต่อีกจุดหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าความจริงในกรอบของเราที่สร้างมาตราสี่ที่ทําให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบที่มีกระบวนการในการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐในด้านธนาคารนะประมาณ5หน่วยงานแล้วก็ในด้านของด,ด้านโทรศรัพท์อีก2หน่วยงานเนี่ยนะครับก็คือความความตั้งใจของเราที่ทําให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จํากัด และทําไปเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับหน่วยงานของรัฐก็จะเป็นมีหน้าที่ในการดูแลให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัยและกระทรวงดีก็มีหน้าที่ครับที่จะต้องดูแลให้การดูแลตามกฎหมายด้าน PDPA ได้รับการยอมรับอยู่ในกรอบนั้นเพราะฉะนั้น การสร้างอินฟราสักเจอร์ในส่วนนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญเพราะว่าหลังจากที่เราทําให้เกิดกระบวนการระบบที่เชือ่อมโยงกันเป็นระบบ Central Fraud Registry แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราตั้งใจที่จะต้องดําเนินการต่อไปก็คือว่าเราต้องการจะมีระบบที่เป็นลนักษณะอัตโนมัติที่จะเข้าไปตรวจสอบเหตุต้องสงสัยนะครับซึ่งเหตุต้องสงสัยอาจจะเป็นไ,ได้ว่าเราพบว่าคนคนนึงอาจจะมีม บัญชีจํานวนมากนะครับหรือมีการโอนเงินจํานวนเล็กน้อยจากธนาคารหนึ่งไปธนาคารหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เราทราบดีว่าลักษณะอย่างนี้ทางพนักง,งานเจ้าหน้าที่พบจักประสบการณ์ในการทําคดีว่ามันจะเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดการโอนเงินในระยะสูงขึ้นตามมาผมกราบเรียนว่าในการสร้างอินฟราตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็การสร้างระบบที่จะนํามาเนี่ยจะเป็นตัวที่จะทาให้เราเข้าไปจัดการกับปัญหาตั้งแต่ต้นทางม,มีหลายท่านได้กรุณาพูดถึงว่า ในกรอบของประเทศไทยเนี่ยเราประสบปัญหานี้มากผมเรียนท่านว่านะครับจากการประสานร่วมมือทั้งในกรอบของอาเซียนทั้งในกรอบของเอเปกนะครับเราไม่แตกต่างจากประเทศอื่นๆเลยทุกประเทศถูกโจมตีจากอาชญากรรมไซเบอร์ในลักษณะเดียวกันขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้เป็นประเทศนำนะครับในการเสนอเข้าไปในอาเซียนในการตั้งคณะทํางานร่วมนะครับซึ่งจะมีการประชุมกันในสัปดาห์หน้าเพิ่มเติมเมนี่ยว่าเราจะทําอะไรได้มากกว่านี้เพราะว่าอะไรครับ เวลาเราเกิดเหตุในการหลอกลวงผมกราบเรียนท่านอย่างนี้นะครับเหตุการณ์หลอกลวงเนี the, the ่ยเกิดในประเทศหนึ่งแล้วมันก็จะไปเกิดอีกประเทศหนึ่งแล้วมันก็จะไปเกิดอีกประเทศหนึ่งตัวอย่างอย่างที่เราพบว่ามีการหลอกลวงมีการเรียกค่าไถ่นะครับมีการหลอกลวงคุณพ่อคุณแม่ให้โอนเงินเนี่ยเกิดมาก่อนหน้าเราที่สิงคโปร์ในขณะเดียวกันการใช้กระบวนการในการหลอกเป็นเพื่อนการทำอะไรต่างๆก็เกิดที่ประเทศไทยแล้วก็เริ่มไปเกิดที่ประเทศอินโดนีเซียผมเรียนว่า ในการสร้างมาตรการในส่วนนี้มีความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศและในทางเอเปกเราก็ด,ดำเนินการลักษณะเดียวกันซึ่งในระยะสุดระยะต่อไปเนี่ยก็คือการสร้างมาตรการในการร่วมมือกันในก,การสกัดยับยั้งการโอนเงินในส่วนของกฎหมายนะครับก,ก,ก็ยอมรับครับยังมีอีกหลายเรื่องเพราะว่าที่เราดำเนินการเนี่ยเราได้ดำเนินการเฉพาะในส่วนที่ทางหน่วยต่างๆเ,เห็นชอบแล้วก็ยอมรับว่าจะต้องรีบออกแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่อาจยังมีข้อโต้แยง้ง ข้อทักท้วงนะครับผมเชื่อว่าประเด็นที่จะอยู่ระหว่างการศึกษาและน่าจะมีการเสนอกฎหมายเพิ่มเติมต่อไปก็คือการที่ยับยั้งการโอนเงินไปยังระบบคริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ทําการศึกษารวมไปถึงกรณีเี่จเพิ่มเติมมาตรการต่างๆในการจัดการกับปัญหาทางด้าน SMS นะครับที่จะทําให้เราสามารถตรวจสอบ s m s ในบางส่วนโดยเครื่องอัตโนมัติด้วยก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าจะรับข้อสังเกตนะครับแล้วก็ดําเนินการร่วมกับทาง หน่วยงานต่างๆในเชิงบูรณาการต่อไปครับขอบคุณครับ